ทางด้านสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020 อีก29คนนะคะก็เรียกว่าต้องฝ่าดราม่าเดินหน้าทำกิจกรรมกันต่อค่ะเพื่อให้การประกวดนั้นยังรันตามตารางต่อไปนะคะโดยในวันนี้เนี่ยทั้ง29คนที่เหลือได้เข้ากองประกวดเป็นที่เรียบร้อยเพื่อทำกิจกรรมในกองและเตรียมตัวแข่งขันในรอบ preliminary นะคะแล้วก็รอบ final ด้วยที่จะมีขึ้นในวันที่7ตุลาคมและ10ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา 9:30 นะคะ29สาวงามเนี่ยก็เริ่มทยอยเดินทางมายังโรงแรมพร้อมกับความสวยในแบบฉบับของใครของมันค่ะประชันความงามกันตั้งแต่เดินเข้าประตูโรงแรมเลยจากนั้นนะครับ29สาวงามก็รับมอบคีย์การ์ดจากทางโรงแรมนะฮะเพื่อนำเสื้อผ้าต่างๆที่เตรียมมาระหว่างเข้ากองไปเก็บที่ห้องตามที่ทางกองประกวดได้จัดไว้ให้ครับแล้วก็ตามด้วยกิจกรรมถ่ายภาพ Photo Shoot Challenge โดยสาวๆทั้ง29คนได้แบ่งเป็นกลุ่มๆนะฮะเพื่อถ่ายภาพตามโจทย์ที่ได้รับมอบตามจุดต่างๆของโรงแรมก่อนที่จะพักรับประทานอาหารกลางวันกันครับเริ่มเห็นขยับข้าวของที่เราสามารถเอาไปช่วยได้ใช่ไหมคะผมต้องขายของครับความรู้สึกที่ได้มาณตอนนี้นะคะก็คือรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นจากตั้งแต่การจัดของแล้วว่าเราจะลืมอะไรไหมเราต้องใช้อะไรนู่นนี่นั่นเรารู้สึกใช้ระยะเวลาในการจัดของนั้นมากแล้วพอวันนี้มาเรารู้สึกว่าเออเราพร้อมเพราะเราเตรียมการวางแผนมาเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ก็ลุ้นว่าพี่ๆนะคะว่าจะแต่งตัวมาฟาดกันมากขนาดไหน แต่วันนี้ก็แบบโอ้ดูแต่ละคนดูสิคะจะฟาดกันทั้งนั้นค่ะสำหรับแบมนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่วงเวลาที่แบมรอคอยนะคะจะได้อยู่กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะจะได้อยู่กันแบบว่าเบื่อหน้ากันไปข้างนะคะอีกหลายวันเลยทีเดียวอย่าว่าเป็นอีกหนึ่งแบบประสบการณ์ที่น่าประทับใจแล้วก็น่าจดจำสำหรับพวกเราทั้ง29คนมากๆเพราะว่าต่อจากนี้จะเป็นกิจกรรมที่เข้มข้นขึ้นเป็นกิจกรรมที่เราทุกคนต้องเฟ้นเอาแบบศักยภาพที่ทุกคนมีออกมาให้ทุกท่านได้เห็นซึ่งอย่าว่ามันเป็นอะไรที่แบบท้าทายก็รู้สึกตื่นเต้นสำหรับตัวเองแล้วก็ทุกคนเพราะว่าเราจะได้อยู่กันสองอีกประมาณ2อาทิตย์ด้วยก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจดีน่าสนใจดีและสนุกค่ะเอามาพูดถึงโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราเมื่อคืนเนี่ยจัดกระเป๋าก็จัดด้วยความแบบล้านลาใช่ไหมจนกระทั่งนึกได้ว่าpreliminary อ่ะวันพุธหน้าแล้วนะใช่แล้วใช่แล้วไฟนอลก็คือวันเสาร์หน้านี้แล้วแล้วคือใช่ก็คือตกใจมากคือตื่นเต้นนะแต่ตกใจมากกว่าแล้วกลายเป็นตายแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็จะตกไวมันเร็วมากก็เลยคิดว่าเนี่ยโค้งสุดท้ายเราก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างให้เต็มที่สนุกกับมันที่สุดสวยและมั่นใจในทุกๆวันเออขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ